สวัสดีครับครับผมแบงค์กับโมเก็บแคทเตอร์ผมในวันนี้ที่มาแคทเกมเดสตินีภาค2เองผมนะเกมนี้เป็นเกมแนว FPS ผจญภัยในโลกแฟนตาซีในอวกาศนะผมนะเราจะต้องไปยิงต่อสู้กับพวกปีศาจเหล่าร้ายทั้งหลายเพื่อช่วยโลกเราให้จงได้อะไรประมาณนั้นเลยเกมนี้มีทั้งโหมดเนื้อเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็โหมดที่ช่วยกันยิงปีศาจฆ่าบอสแล้วก็ยังมีโจมตี PVP กันเองก็มีผมนะผมไปลองเล่นมาสักแป๊บนึงแล้วปรากฏว่าเล่นแล้วมันเพลินอ่ะเล่นแล้วติดเลยมันเล่นได้เรื่อยๆจริงๆไปหายีศัตรูอย่างเมามันครับผมนะโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูผมนะว่าเกมนี้มันสุดยอดยังไงโอเคครับผมก่อนอื่นตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเลือกตัวละครมีให้เลือกคลาสผมนะก็จะมีคลาสไททันไม่ใช่แอดแท็กออนไททันนะคลาสไททันนะผมนะคือคลาสสุดแกร่งตัวถึกฮันเตอร์ครับผมนะนี่เน้นความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวเป็นผู้หญิงด้วยอันเนี้ยผมจะเล่นอยู่เพราะเป็นผู้หญิงอ้าวทุยแล้วก็อันนี้คือวอลล็อกครับผมนะอาชีพน่าจะเป็นพวกที่ใช้เวทมนต์จักรวาลบัดดูท่ามันผมเล่นฮันเตอร์ดีกว่ามาผมชอบเล่นสาวๆมาแล้วก็เมื่อเราเข้ามาสู่หน้านี้ผมนะก็จะมีให้เลือกว่าจะเล่นเผ่าไหนมีเผ่าฮิวแมนเผ่าอโวเคนและเผ่าเอ็กโซเผ่าอโวเคนนี่เป็นเผ่าหัวเกียนนะเอาไม่ใช่เผ่าเอเลี่ยนน่ะพูดง่ายๆนะแล้วก็เผ่ามนุษย์นี่ก็แน่นอนว่ามนุษย์ธรรมดาแล้วก็อีกเผ่านึงที่มีคือเผ่าเอ็กโซเผ่าหุ่นยนต์นะผมนะผมจะเล่นเผ่าหุ่นยนต์เพราะมันแปลกดีหุ่นยนต์ผู้หญิงด้วยจัดมานี่แล้วก็เลือกหน้าว่าจะเอาหน้าแบบไหนเลือกไปอย่างเท่ผมก็จะใส่สามารถใส่สีได้ด้วยเอาสีไหนผมนี่จัดสีม่วงเลยผมนะมันจะม่วงไปไหนแล้วก็สีตาสีส้มอย่างเท่เฮดฟีเจอร์ถ้าเกิดเล่นเผ่าเอ็กโซสามารถเลือกได้ผมนะว่าจะเอาชิ้นส่วนอะไรมาตกแต่งที่หมวกเรามีเขามีเขวอะไรก็ว่าไปเอานี้ดีกว่าแลดูเท่หรือว่าอันนี้ดีเลือกอันนี้ดีอันนี้น่าจะเท่กว่าโอเคงั้นก็ใส่สีม่วงเข้าไปป๊อปม่วงซะไม่มีใส่มาร์กิ้งใส่ลายละเอียดสีส้มนี่อย่างเท่โอเคเสร็จแล้วผมนะแค่นี้พอไม่ต้องทำอะไรมากเรามาเล่นกันดีกว่าดูก็ผมนะคัดซีนตะการตาอย่างสวยหวัดดีนี่ใครอันนี้เผ่าเอ็กโซนะหุ่นยนต์นี่คือเนื้อเรื่องผมนะคัดซีนเนื้อเรื่องเป็นไงโลกนี้เหมือนเราอยู่ในยุคอวกาศคล้ายๆกับยุค Star Wars Impressing you, Cade, is the easiest thing I'll do all day. อ๋อคน3เผ่าก็รู้สึกทำงานร่วมกันนะเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าเอ็กโซแล้วก็เผ่าอีกอันนึงอโวเคนก็ทำงานร่วมกัน3เผ่าไปพวกเดียวกันอะไรอย่างงี้อ้าวอะไรเกิดอะไรขึ้นอู้ยานโผล่มาเตรียมพร้อมรบโอ้โหมากันพึบเลยหูยิงมิสไซล์เข้ามาทุกคนอยู่กรูโอ้โหสร้างโลกป้องกันตัวคนเดียวเลยเหรอจะป้องกันคนทั้งกองทัพโอ้โหแต่ไม่น่าจะทันหลายคนน่าจะตายเฮียอย่างเท่ตัวหุ่นยนต์ดูนั่นนี่ได้เป็นสายอันติสายอันติตัวติดไฟแล้วก็ไล่ยิงอย่างเท่โลนจะไหวไหมผมนะไหวเปล่าทุกคนในเรื่องนี้ระทึกมากครับผมโอ้ยเละครับผมใครจะไหวมาทั้งขนาดนั้นอู้มไอ้กลมๆใหญ่ๆข้างบนนี่โอ้โหดาวเลยปะเนี่ยมาอยู่บนหัวเงี้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยไว้เฮ้ยนี่เนี่ยเป็นยานของพวกตัวศัตรูนะเปลี่ยนร่างได้ด้วยป้าแยกออกมากลางปีกไอ้ยักว้าเปลี่ยนรูปปีกเลยอ่ะเฮ้ยเท่เท่เท่พอดีกับลูกกลมๆเลยนะวะงามงามงามแล้วตัวเราไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ไปมุดหัวอยู่ตรงไหนตัดกลับมาทีตอนนี้เราอยู่ในเมืองที่ถูกทำร้ายผมนะโอ้โหอาวุธผมมีแค่ปืนแก๊ปเท่านั้นจะรอดไหมเนี่ยดูหูไฟไหม้เพียบเลยต้องป้องกันบ้านเมืองตัวเองป้องกันตัวเองก่อนดีกว่าไหมเราจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เลยอู้ระเบิดมาดิยิงมาดิมากูมีปืนด้วยเกือบกลัวยิงหัวแตกอย่าไม่ต้องเล่นก็แม่นอยู่โอเคป่ะลุยโอ้โหอะไรเยอะๆเนี่ยวงแวงวงแวงโอ้ยตกใจยิงหัวหลุดเลย
ผล่มาไม่ซุ้มไม่เสียงนี่มันยิงหัวแตกไปทางนี้ใช่มั้ยเดินไปเดินไปอุ้ยตกใจอ๋อคนที่อยู่ในคัตตีนี่หว่าว้านั่นแหละอันตีมันอย่างเท่ไอ้ยะนายหล่อมากเลยอ่ะเฮ้ยเราเป็นผู้หญิงไงจีบกันป่ะอ้าวเข้าไม่ได้อ้าวเข้ามาได้แล้วเฮ้ยไปไหนไปด้วยดิอ้าวมันก็เทเลพอร์ตหายไปดื้อเลยไม่หลอกกูเลยกูเสียวนะเนี่ยเฮ้ยอ้าวอ๋อตกใจเมื่อกี้เกือบยิงที่แท้เพื่อนเราปะโถเป็นไงว้าไอ้นี่ตัวมันดูเท่เว้ยกรอบมันว้าเปิดประตูให้เหรอเฮ้ยเองเก่งไงเองเข้าไปเองก็ได้นะไม่ต้องพึ่งตัวล็อกตัวอ่อนเอางั้นเดี๋ยวเอาโอเคไปแล้วจะรอดไหมเนี่ยอ๋อมีปืนกลให้เอาสวยเลือกได้ปะเลือกได้ปะเอาปืนนี้ได้ไหมเอาไม่ได้เลือกได้แค่นี้อะไรวะมีตั้งเยอะเห็นมีอยู่รุ่นเดียวเนี่ยนะแซดมาเปิดประตูจะบู๊แล้วมีปืนแล้วจะไปกลัวมาวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอุ้ยโอ้มาเล็งโอ้อะไรปุ๊บปาระเบิดตู้มอ่ะไม่โดนอีกมันไส้ยิงเข้าไปพุ่งไปเลยแม็กนัมเจอใครนะไม่มีใครอยู่เว้ยเสียวเนี่ยโผล่มาดูยิงนะเว้ยบอกให้ไม่เกรงใจผมมี2ปืนนะมีปืนแก๊ปปืนแก๊ปยิงรัวนะปืนพกนะแต่ยิงรัวมากแล้วก็ปืนกลข้างนอกถอยก็ได้เพื่อนเรากำลังบวกอยู่สู้ๆเพื่อนสู้ๆเพื่อนโอ้เพื่อนตายแล้วไปละโอ้โผล่มาอีกทีเจอเยี่ยมมันใส่เข้าไปแทงก็มีแทงคิดว่าตัวยิงเป็นอย่างเดียวฮะอยู่ไกลนี้เอามีดไล่แทงเลยมันใส่ปืนเปิดมายิงโอ้เพียบอ้ายิงเข้าไปตายยากระโดดออกมาเมื่อกี้ยังรู้อ้าวลูกบอลนั้นมาเยอะครับปาระเบิดเอาปาระเบิดไม่มาปะโถยดีเลยระเบิดไม่มาอู้ใจเย็นใจเย็นคุยกันก่อนได้เรียบร้อยชิปโอ้ยเยอะระเบิดป่ะโดนบ้างไหมเนี่ยตุ้มน่าจะโดนอยู่เมื่อกี้ฮึบเป็นปืนแก๊ปปืนแก๊ปเราใช้ปืนแก๊ปบ้างแก๊ปแรงใช้ได้นะเฟยอาจจะยิงเสียปิดเสียปิดแต่ก็พอไหวเปิดประตูโอเคเฮ้ยเกือบโดนหัวมิสไซล์มันยิงมาแล้วเราไปทางไหนอ่ะทางนี้เหรออ๋อโอเคโอ้โหอะไรวะเนี่ยอุ้ยเด้งมาเพียบโผล่ผมมาเยอะแยะมาอีกอย่าหลบกูเห็นเยอะมากโอ้มาโอ้เฮ้ยมันใส่ใช้ปืนแก๊ปแม่งปิดแน่หนีอีกปืนกลก็ได้มันใส่แล้วยี่ต้องวิ่งไปแทงมันแทงพุดแทงแล้วไงยิงเอาเฮ้ยปะโถไอ้เริ่มมีคนเยอะอย่างนี้ต้องใช้อันติเปิดอันติปืนส้มยิงทีเดียวตายมี3นัดนะผมนะยิงไป2นัดแล้วนัดที่3โอเคหมดอันตีมีแค่นี้แหละ วิ่งขึ้นไปชื้บสไลด์หนอนโอ้โหบ้าโถดูเมืองข้างล่างผมนะบ้านเมืองเรานี่ไม่เป็นเหลือชิ้นดีเลยแม่มระเบิดซะโอเคเราเพ่นกันดีกว่าฝนตกด้วยตอนนี้โอ้โหตุ้มตามโครมคร่ามอู้อู้หูยลูกบอลนี้เป็นตัวพกใหม่ระเบิดใส่หน้าแม่งตุ้มหน้าไม่ตายหมดใช่ไหมอ้าวไม่ตายกูจิ้มต่ออ่าอยากโจดิวุ้นจิ้มจิ้มตายหมดไม่ให้เราไปอยู่ตรงนู้นนะผมนะมีจุดขาวๆบอกให้เราไปอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวไปแป๊บนึงใครหลบเห็นหลบอยู่นั้นกระโดดอ้าวหายอ๋ออยู่นี่อ้าวเพื่อนเราแล้วโทรนี่ว่าพวกคนอื่นเกือบจิ้มหัวหลุดแล้วไม่ล่ะไม่ได้ทำอะไรอ่ะฮะให้ต่อต้านพวกมันเหรอได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อต้านเรายิงไม่เข้า what the fuck อู้ยเข้ามาในโลอ๋อเพื่อนเรากลางโลเลยยิงไม่ได้ต้องออกมาจากนอกโอ้ยเกือบตายเมื่อกี้เพื่อนเรากลางโลผมนะเราจะยิงออกไปไม่ได้แต่มันก็ยิงเข้ามาไม่เหมือนกันได้อันติด้วยยิงต้องโดนโอ้โหมันพึบเลยยิงต้องเปิดอันติตุ้มตุ้มตุ้มเก
เอ้ยมากันเพียบเลยเจนหูมาเยี่ยมมากอยู่ในโล่เอาโอ้ตายห่าเลยมันบอกให้เฮ้ยมึงมาหลบในโล่ไม่ทันเว้ยอยู่ข้างนอกตัวนี้ลงไปนอนกองเลยปะโถอ่ะเกิดมาใหม่เนี่ยลอยมาอีกหลายลูกเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นใจเย็นเย้โหลอยมานี่ฮึบปลาบนใส่หน้าอืมเอาดิจิ้มโอ้ยตอนนี้ไม่มีอันตีด้วยอืมมันใส่อะปืนแก๊ปแม่งปืนแก๊ปปืนแก๊ปใช้ทุกอย่างที่มีตอนนี้ผมนะปืนกลปืนแก๊ปใช้หมดเฮ้ยอืมระยะไกลต้องใช้ปืนแก๊ปหัวแตกมาเยอะกันขนาดนี้เนี่ยใจเย็นเด้อเจ็บหัววิ่งกันจำละห่ำมาบอกตอนนี้เนื้อเรื่องเรานี่ต้องบวกแหลกมาถึงแล้วก็โดนอะไรก็ไม่รู้อ้าวเข้าทางไหนวะเนี่ยทางไหนเปิดนะอ้าวเปิดแล้วโอเคโอ้โหบางทีก็เยอะอ้าวก็เลยบอกว่าเยอะไปอ๋อนี่ไงอีกคนนึงที่อยู่ในคัตซีนเจโลนเองเจโลนโหดมากขอบคุณที่ช่วยเมื่อกี้ตอนแรกเห็นโอ้โหโคตรเยอะเจโลนเราช่วยโอ้โหนี่พวกเราปะเนี่ยยานผมไม่ใกล้จะว่าไปไงต่ออ่ะจากตัวนี้ไปทางไหนต่ออ้าวเจรนเจรนหายไปแล้วมาช่วยเราก็หายไปแล้วไปไหนต่ออ่ะตอนนี้อ๋อตรงนี้ใช่ไหมว่าแล้วประตูนี้อะไรจิ้มแมมโอ้ยปล่อยไฟทำไมจิ้มแมมนี่เราอยู่ในตอกซอกซอยร้านไหนอยู่เนี่ยโอ้ระเบิดตุ้มตามวิ่งไปปลาระเบิดใส่หน้าโดนเผาตายหมดมิชชันนี่หมดเนื้อเรื่องแรกนะครับผมนะยังตายแล้วตายอีกเดี๋ยวฟักอู๊ดโอ้โหกิ้งมานี่หวัดดีโอ้โหตัวยังหนามาดีไหมยิงให้หัวหลุดหมดอะมันใส่หูกระโดดยิงจิ้มตายฮึบจิ้มตายหาหมดโอ้จ่าเอ๋อ้าวช่วยเหรออ๋อโอเคโผล่มานึกว่าจะยิงกูตกใจใจเย็นนะจ๊ะค่อยคุยกันโอเคครับผมนั่นคือตัวอย่างโหมดเนื้อเรื่องเล็กน้อยผมนะผมไม่อยากจะสปอยเนื้อเรื่องหมดถ้าใครอยากจะชมโหมดเรื่องต่อให้ไปหามาลองเล่นดูเองครับผมนะต่อไปผมจะแนะนำโหมดอื่นบ้างแหละโอเคไปดูกันโอเคครับผมเมื่อท่านเล่นโหมดเนื้อเรื่องไว้สักพักท่านก็จะมีโอกาสได้เปิดอิสระผมนะในโลกกว้างนี้ที่ท่านสามารถเลือกว่าท่านจะทำอะไรจะไปคุยกับคนค้าขายสินค้าหรือว่าจะไปไล่ยิงพวกศัตรูของเราที่มันอยู่ตามโลกใบนี้อยู่ตามท้องถนนไล่กราดยิงให้หมดเลยแบบนี้แต่ผมตอนนี้ผมว่าผมจะไปหาทำเควสกับเพื่อนผมนะจะทำโคออฟนี่ไงมีเควสนี้ว่างอยู่ผมจะติ๊กเอาไว้ตรงนี้ก็คือจุดที่จะเป็นเควสปาร์ตี้สามารถทำกับเพื่อนได้ดังนั้นเดี๋ยวผมจะไปก่อนแต่ว่าก่อนอื่นขี้เกียจเดินไปนี่เอารถมาแว้นหน่อยนะวอนแว้นไปเลยโคตรเท่ขี่รถแว้นปอนหมอนลงไปข้างล่างไหมลงไปเลยปอนหมอนแว้นมากการมีมอไซค์มาสะดวกเนี้ยโอ้มีทางขึ้นทางขึ้นปืนค่อนข้างไกลเหมือนกันดีนะผมแว้นเห็นไหมครับผมนะบินโล่งกว้างมากเห็นป่ะเกมนี้กว้างจริงอ๋อมีเพื่อนรออยู่คนหนึ่งเขาเราจะทำอีเวนต์นี้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยทำกับเพื่อนชิปนี่ผมนะคืออีเวนต์ฆ่าบอสที่เราสามารถทำกับเพื่อนเราต้องช่วยกับเพื่อนนะเพราะทำคนเดียวมันจะไหวแม่งโหดอีเวนต์เนี้ยมันต้องช่วยกันกับเพื่อนแล้วเพื่อนว่าไงเพื่อนเพื่อนเห็นไอเชนชื่อเวล20อยู่ข้างหลังอะมาดิเพื่อนอยู่ไหนมาอีเวนต์จะเริ่มแล้วเพื่อนมายังเพื่อนเราบวกกับคนนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนยิงก่อนเนี่ยมันก็จะมีพวกปีศาจอยู่ตามท้องถนนผมนะเราสามารถยิงมันทิ้งได้เวลเหมือนกันโอ้มาแล้วเร็วๆอีเวนต์เริ่มแล้วมาโคออฟกันเร็วมันมาแล้วเว้ยมาแล้วโอเคเริ่มได้เพื่อนอย่าลืมช่วยตัวด้วยยิงเยอะมากโอ้ยอีนี่เพื่อนผมเพื่อนไปอยู่กลางฝูงแล้วไปเพื่อนสุดยอดมากเพื่อนชื่อเซโลโอ้เราต้องยีตัวที่มันขึ้นไอ้นั่นมาขึ้นเครื่องหมายมาแน่ไอ้ขึ้นนั้นไอ้ตัวนั้นน่ะก็ฆ่ามันตายแล้วตายอยู่เพื่อน
เควนเวล20ผมนะเราช่วยกันอยู่ฮึบอะไรอื้อจิ้มแม่มจะบอกใครตัวนึงอยู่นี่ๆนี่ๆอื้อตายตายเอ้ยเวนี่โอ้ยยังไม่ตายมันใส่เปิดอันติอู้อันติอีธนูอื้อผมอันติผมตัวนี้อีธนูยิงธนูเปิดอันติฆ่าบอสแม่มเรียบร้อยโคตรโหดฮะตายอยู่มั้ยอ้าวมันหนีไปที่อื่นเหรอเราต้องตามมันไปมันอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์เตรียมแว้นปืนระเบิดยิงปืนระเบิดใส่ตูมหูมตูมตายอืมปืนระเบิดใส่หน้ายัดหน้าตายปืนระเบิดกูแรงนะเว้ยเรียบร้อยยังไม่แล้วเรียบร้อยต้องนี่ด้วยอืมอ้าวเพื่อนตายช่วยเพื่อนก่อนชุบชีวิตเพื่อนชุบได้แล้วโอเคฮึบอืมโหมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ยตัวหานี่อุ้ยไอ้เวทปลาระเบิดใส่หน้ามันหายตัวผมมีสกิลหายตัวอยู่โอ้โหอ๋อนี่ไงบอสผมมาแล้วนี่ไงบอสยิงมันอืมเอามันไอ้ตายไปได้มันไอ้ตายดีโถเอ้ยแม่งถึกมากไม่ตายเว้ยใกล้ตายอืมเพื่อนตายก็เอาเนี่ยอืมไม่เป็นไรเราใกล้จะฆ่าได้แล้วขอฆ่าให้กันเดี๋ยวค่อยช่วยอืมเรียบร้อยโอเคช่วยชีวิตเพื่อนก่อนอืมช่วยชีวิตเพื่อนได้เอาไอ้มาทำไมกูจิ้มแม่มอะไรเอ้ามันยังไม่หมดเหรอมันให้ทำอะไรอ่ะกริมเมอร์ยังมีตัวอื่นเหรออ๋อเราต้องเก็บตรงนี้ปะโถผมก็ไม่รู้มิชชั่นเราต้องช่วยกันปกป้องตรงนี้ไว้เออมาแล้วเราก็ยิงตรงนี้ก็ยิงไม่ใครเข้ามา 90% แล้ว 90% แล้วมึงอะไรกูจิ้มแม่งจิ้มอีกอะไรยุ่งได้อยู่เรียบร้อยไหมได้แล้วผมนะมิชชั่นคอมพลีทเมื่อเราช่วยกันฆ่าเสร็จแล้วก็ได้รางวัลมาแบ่งปันกันครับผมแน่ได้เหรียญแล้วก็ได้ปืนใหม่ด้วยไอ้ยานั่นแหละครับคือการทำมิชชั่นโคออฟช่วยกันสู้กับเพื่อนๆทั้งหลายแทนที่จะมาสู้กันเองเรามาช่วยกันฆ่าดีกว่าใช่ไหมเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนตายหลายรอบมาก ต่อไปผมจะมาเล่นในโหมด PVP บ้างผมนะเมื่อเราช่วยกันจับการศัตรูแล้วเราก็ต้องมาตบกันเองบ้าง อะไรจะขนาดนั้นมาแล้วผมนะโหมด PVP โหมดตบกับชาวบ้านนี่ดูผมแล้วก็ทีมผมอยู่ข้างหลังทีมตัวนี้ชุดเกราะมันงามจังวะ ชุดเกราะสวยๆนะพวกเราเนี่ยมาเริ่มได้ฮึบอันนี้เป็นโหมด PVP แบบตะลุมบอลนะผมนะอ้าวเฮ้ยอ้าวไม่ใช่ตรงนี้อ่ะฮะแล้วก็ไม่บอกปะโถผิดเดินผิดเมื่อกี้เดินผิดเดี๋ยวออกนอกสนามอ้าวอะไรมาดิมาอืมมาเอ้ยโอ้วาร์ปทำไมปลาระเบิดใส่หน้าตายไหมโอ้ฆ่าไม่ได้เมื่อกี้เพื่อนดันแย่งเราฆ่าไม่เป็นไรเจอคนผมก็ไหวด้วย PVP คิดว่าผมเก่งกว่าพวกมอนเหรอนี่เจอคนด้วยกันนะผมนะเวล20กันทั้งนั้นอะไรอืมวิ่งมาอืมดูพลิ้วกูยิงล่วงขาดได้ดมกี่เฮ้ยว่าไหนอ้าวมาเรื่อยๆอะไรอืมตายอืมโผล่ไม้ใครเลยมันโผล่ไม้ใครเลยเออดีจุดนี้จุดซุ่มดีว่ะผมยิงได้เรื่อยเลยเออดีคนก็โผล่ไม้แล้วฆ่าเล่นเรื่อยๆเว้ยระวังนะแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยเราอยู่กันกับเพื่อนเนี่ยอยู่ด้วยกันหมดอะมันมาเทียตัวก็โดนฆ่าเทียตัวอะไรแบบนี้อืมอะไรโผล่มาดิฮึบปลาระเบิดเทเลพอร์ตนะผมนะผมมีระเบิดเทเลพอร์ตทำให้เราและเพื่อนเทเลพอร์ตหายตัวได้มาทำไมอืมตายอู้ฆ่าได้5ตัวแล้วเว้ยเอาเว้ย PVP ผมก็มาแรงเว้ยไม่ใช่เล่นอะไรอืมฆ่าอีกตัวแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยมือมาโอ้ยกำลังบอกมือขึ้นโดนระเบิดตายใช่ไหมระเบิดแรงมากเมื่อกี้ระเบิดกระแตไฟฟ้าปะโถเพื่อนๆไม่เป็นไรเรานำอยู่94ตอนนี้คือยังโอเคอยู่ไหนวะระวังนะเพื่อนยังเป็น18-8อยู่ตอนนี้ถือว่าได้เปรียบผมนะมีเวลาอีก5นาทีเราต้องนำไว้ให้ได้ห้ามโดนแซงเป็นศึกว่าใครจะฆ่าได้มากกว่ากันตอนนี้เรานำอยู่ทีมเรานำอยู่สุดยอดมากใครยิงกันวะก็ได้ยิงนะเคลอยู่ไหนวะโอ้เพียบเลยอืมปาระเบิดเอาโดนระเบิดผมก็โดนระเบิดเกือบตายเดี๋ยวหลบมาก่อนคือเราเป็นระบบหุ่นยนต์ผมนะเมื่อเราอยู่เฉยๆเราจะรีคัฟเวอร์กระบอกว่าจะฟื้นพลังชีวิตแม่มยิงตัวตายเลยนั่งฟื้นพลังชีวิตอยู่มันยิงตัวซะหัวหลุดเลยแซด
ที่ไหนอีกมีเสียงอะไรเสียงวันนี้ไหนวะเอ้าอยู่ไหนวะอุ้ยโดนฟันหัวมองไม่เห็นนะแม่งเอาดาบมาไล่ฟันหัวคนเรานำอยู่จะกลายเป็นว่าโดนแซงเนี่ยทำเล่นไปแย่แล้วแบบนี้เฮ้ยเสียงอะไรวะว่าตกใจปะโถผมลองใช้ปืนนี้บ้างเฮ้ยระวังนะมาแล้วยังไงตี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 เฮ้ยหูจิ้มหน้าแม่หูมันใช้ดาบไล่ฆ่าคนเป็นว่าเล่นเลยดีนะเราหยุดมันได้แล้วเมื่อกี้อ้าวเล่นเล่นอยู่เกิดเออร์เลอร์ตั้งงั้นผมหลุดออกมาเวนกรรมเกิดเออร์เลอร์ผมนะเมื่อกี้ผมนำอยู่ผมน่าจะชนะแล้วแหละปะโถ่แต่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมนะก็โอเคขอบคุณทุกท่านที่ตามชมนี่คือตัวอย่างเกม Destiny 2ทั้งแบบเนื้อเรื่องแบบโคออฟช่วยกันสู้แล้วก็แบบ PVP เห็นความอลังการไหมผมนะเป็น FPS ที่เล่นเพลินมาเล่นรัวไปช่วยเพื่อนหรือตีกับเพื่อนมีตัวเลือกอีกมากมายถ้าใครสนใจก็ไปหาเล่นกันได้แล้วผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามชมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นผมนะถ้าใครอยากดูเกมแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night